เข้ายังไงพอสุดไม่นาน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 พอพีนแต่ตัวแรกเลยมันต้องพีไหนเล่าก็ร้องให้ฟังเราไปยังไงไม่นานพอลืมสักทีโอเค1 2 3 4 1 2 3ไม่นานพอให้ลืมสักทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานจำทุกเสี้ยวนาทีละเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวานเพิ่งไปเมื่อวานนานพอให้ลืมสักทีไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหายว่าจางหายเจ็บในใจยังคงเหมือนเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะดีใจมากเลยที่ไม่เอาเข้าไปบนทางเดินความฝันนี้เฮ้ยเอาจะตรงคีย์ตรงโน้ตตรงหมดกีตาร์เพี้ยนมั้ยเนี่ยซื้อของถูกอ่ะเราอ่ะเออซื้อมันแพงหน่อยหลังตรงโอ้เก็บให้พี่โอ้ยสุดยอดเริ่มเพลงแรกแล้วก็เออเป็นเพลงแบบอกหักวันนี้เราไม่ตลกนะสลดเลยวันนี้คือรายการเราจะสลดอย่างเดียวคือที่เริ่มด้วยเพลงเมื่อวานของโอ๊ตเพราะว่าเมื่อวานเอาตั้งแต่เริ่มเลยนี่ไงเริ่มก็สลดเลยนะโหวตกันมาเยอะมากในเพจช้างเวิลด์เรื่องราวของวิธีปลอบเพื่อนอกหักให้อยู่หมัดเข้าใจได้นะเข้าใจได้มันจะต้องเพี้ยนมันต้องเซ็งมันต้องอะไรเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนบรรยากาศแบบนี้ซึ่งเราทุกคนเนี่ยเคยผ่านจุดอกหักมาก่อนใช่ใครที่ชีวิตนี้ไม่เคยอกหักนี่แสดงว่าชีวิตยังไม่คอมพลีทแต่ผมก็รู้สึกว่าการอกหักดีอย่างนึงเพราะว่าพออกหักปุ๊บมันเหมือนมีภูมิคุ้มคันภูมิคุ้มคันเลยเหรอแสดงว่าเมียท้องด้วยใช่ไหมหรือว่าไปทำมากี้ท้องเอาไว้แล้วเมียไม่รู้ไม่ได้ทำเขาท้องแค่บอกว่าถ้าใครที่เคยอกหักเนี่ยครั้งหน้ามันจะมีภูมิมันจะไม่เศร้าเท่าครั้งแรกถ้ามีภูมิแล้วเพชรจ้ามาด้วยไหมโอ้โหมาคู่เลยอีเวนต์ร้อยอีเวนต์เลยไม่แบ่งใครเลยอยากไปสวัสดีครับบนเวทีบ้างก็ไม่ได้แบ่งน้องบ้างพี่ภูมิพี่เพชรเอาไปแตะนิดเดียวคือยี่ขนาดนี้เลยเหรอมีในใจวะเนี่ยมีบอกเลยดันมากไม่มีงานแล้วเนี่ยก็ไม่มีงานไม่ใช่ฝีมือไม่ดีนะจริงๆอยากใส่สูทเขียวโอนอาร์ขึ้นไปสวัสดีครับเสียงมาหน่อยแล้วเสียงว่านะเด็กๆไม่มีเพื่อนโตมาไม่พูดคนเดียวได้แค่เด็กๆนั่งยืนเล่นน้ำลายอ่ะเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนยังมีเนาะเพื่อนไม่มีทุกวันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เหลือใครในวงการจริงก็ขนาดพี่สาวยังไม่เอาเลยที่เราเลือกไปถึงครอบครัวแล้วตอนนี้จ่ายรายการกับพี่มาเนี่ยทุกวันนี้ผมทำงานอ่ะสนุกมากเลยครับพี่สาวมาตบไหล่ฝากหน่อยนะเฮ้ยก็มีแต่ช้างนั่นแหละที่ยังเอาผมอยู่เห็นบอกนี่คลิปสุดท้ายนะคลิปหน้าเปลี่ยนพี่ป๋องคู่ทำเต็มที่ขนาดนี้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใส่สูทสีอะไรสีเขียวครับแฟนเดย์ครับไม่มีเพื่อนโอ้โหเอเนอร์จี้เลยว่ะรายการอกหักไอ้โทษทีแล้วเมื่อกี้บอกให้ดึงสลดไอ้แม่งเล่นซะเบอร์ใหญ่เลยเรื่องราวอกหักครับผมโอ้โหไอ้แต่ก็ดึงดราม่าอย่างนี้เลยอ่ะได้เลยปรับอารมณ์เร็วหรือไบโพล่าหุ้ยน้ำตาอะไรน้ำตาอะไรคือซีนดราม่าและซีนอารมณ์ละจะพูดถึงเรื่องอกหักคือน้ำตาต้องมาใช่มันพูดไม่ถูกว่ะสุดยอดคือแบบคือเขาด้วยโอ้โหมักกี้ใช่ไหมตรงใช่ไหมตรงใช่ไหมนี่เล่นมากี่อาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นกูเรื่องจริงอําอยากให้คุณผู้ชมตลกรู้แหละกลับนี้มีแต่เพื่อนเอาเรื่องจริงกับพูดเล่นนิดอะไรใครล่ะเรื่องนั้นอ่ะประเด็นอะไรน่าลืมแล้วอกหักอีกตอบเพื่อนอกหักยังไงให้อยู่หมัดทุกคนต้องเคยอกหักอยู่แล้วเคยไหมเคยอกหักไหมเคยจำครั้งแรกที่อกหักได้ไหมในชีวิตและอยากรู้อายุเท่าไหร่ประมาณม.2ตอนนี้อายุเท่าไหร่ส้มอายุเท่าไหร่ส้ม27ใช่แล้วมาร์กี้มาร์กี้26โอ้หลังๆเห็นมันเคี้ยวหมากนะมันโอ้ปาดเชียนหมากอยู่หลังตอนแรกนึกว่าโอ้ทาลิปหรือปากแดงอ๋อปากน้ำหมากอ๋อไปด้วยนี่แอบดูไม่กูอยู่เนี่ยอกหักครั้งแรกจำชื่อได้ไหมเอาของชื่ออะไรของชื่อเอ็มปลอมชื่อเปล่าไม่ปลอมชื่อสาบานสาบานนะสาบานต่อหน้าไฟเลยสักพักอีกไฟปลอมเลยเดี๋ยวยกมือไหว้
หกหักครั้งแรกได้เป็นแยมนี่แหละคือผมคบแยมมานานมากซึ่งในระหว่างนั้นก็มีเลิกกันมีโอหักด้วยใช่เพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบเฮ้ยมีกิ๊กบ้างคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างด้วยความที่เด็กไงพอแยมจับได้แยมเขาจะเลิกเขาก็ไม่เอาละเหมือนแบบหน้าตามันก็เหมือนตีนอยู่แล้วยังมาทำตัวอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้ทีนี้รู้สึกอกหักแบบว่าเฮ้ยเราเฮิร์ททุกอย่างที่เขาชอบอำกันเล่นแบบเฮ้ยใต้ฝักบัวเรื่องแบบต้องอยู่ใต้ฝักบัวน้ำนอนคว่ำแล้วแบบเปิด MV แล้วเป็นพระเอก MV ร้องไห้อะผมเป็นหมดเลยนะเป็นทุกอย่างเป็นเอ็ดไหมไม่ไม่ได้ไปจั่วใครมาไงเออนึกว่าจั่วเจอตอนนี้แค่นี้แหละของผมเรื่องบางๆแล้วไม่มีอะไรของผมนี่ตอนประมาณม.3คือตอนเด็กๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นแฟนเว้ยมันแค่รู้สึกว่าชอบคนนี้แล้วก็คุยกันแต่ยังไม่เคยอกหักแบบจริงจังพอม .3 ม .4 มันก็เริ่มรู้ละเฮ้ยอันนี้คือการคบกันประมาณม .3 ก็คบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอ็มจำได้เลยเริ่มมันผ่านไป20ปีแล้วซึ่งเอ็มเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีลูกมีเพื่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยก็คือคุยกันสมัยก่อนก็ใช้โทรศัพท์บ้านก็โทรหาแล้วก็อยู่ดีๆวันนึงคนชื่อเอ็มเนี่ยก็โทรหาก็บอกว่าขอเลิกกลับไปคบกับแฟนเก่ากลับไปคบกับแฟนเก่าซึ่งตอนนั้นน่ะเพิ่งเลิกกันแล้วก็มาคุยกับเราแล้วเป็นไงตอนนั้นเฮิร์ตมั้ยเฮิร์ตมันเละเทะถึงขนาดไหนจําได้เลยว่าโอ้โหเหมือนพระเอก MV วางโทรศัพท์กรึ๊บเพื่อนนั่งอยู่ในห้อง4คนหูอื้อเลยเหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเลยมันมวนท้องมันหูมันอื้อมันแบบทําตัวไม่ถูกหยิบกีตาร์นั่งตรงระเบียงฟาดเพื่อนฟาดกำลังซึ้งๆเนี่ยไหนบอกว่าเทปนี้สลดไงโอเคโอเคสลดไม่สลดใช่มั้ยสลดครับเออมือเหงาเว้ยเนี่ยเหงาอุ๊ยมันก็จ่องเร็วจังเลยเสร็จก็หยิบไปตรงระเบียงแล้วก็ปิดประตูจำได้เลยเล่นเพลงเธอคือความฝันแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลแบบโอ้โหจะลองไขว้คว้าฟูหาคำตอบฟูสลดฝันคงจริงเสกขาฟูที่มีความแล้วฟูให้เธออย่าไอ้ตัวจบเพลงน้ำตาเป็นปี๊ดคือตอนนั้นอะให้ย้อนกลับไปอะเอ็มนี่ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะได้นะเดี๋ยวประมาณร่างหนึ่งอะเซลล์ร่างหนึ่งยังไม่ได้ผ่านโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ยังแต่คุณก็ชอบเขาผมรักเขาไงเออนั่นคือผมกำลังจะบอกว่าผมมองข้ามเรื่องหน้าตาไปตัดฟันด้วยไม่น่าชื่อเอ็มน่าชื่อเฟิร์นเฟิร์นอะไรฮะเฟิร์นหยันกูถามว่าเอ็มเอ๊ะเราเดินออกข้างนอกเราก็ไม่ได้เปิดแอร์ทำไมหนาวฟันออกปากขนาดนี้ใครจะคบกับผีวะเนี่ยฮะเลิกไปแล้วก็ด่าเขาหมดเนี่ยสรุปแล้วเอ็มไม่ได้หนาวเอ็มสักเก้ายอดมาเหรอเลยฟันไม่เข้าด่าเอ็มเหรอด่าเนี่ยแหละพูดเล่นไอ้คือนี่คือเรื่องอำกันแต่ว่าคือที่อกหักอันนี้คือเรื่องจริงครั้งแรกเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ความอกหักแม่งแบบมันเป็นอย่างนี้เลยวะนี่คือครั้งแรกที่รู้สึกเจ็บปวดเคยเป็นไหมเพื่อนอกหักเราสามารถสอนเพื่อนได้หมดเลยเก่งจังเลยเนี่ยตอนที่เพื่อนอกหักเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ดีกับกระช่างเขาเว้ยพอตัวเองปุ๊บจริงพอโตแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อนเสมอว่าถ้าสมมติเต้าเรื่องความรักหรือหักขอร้องอย่าตบไหล่ทำไมวะมันมีปุ่มน้ำตาอยู่ตรงนี้โอ้พ่ออ่อนโยนเคยมีครั้งหนึ่งกำลังเฮิร์ตคือแบบกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สักพักหนึ่งน้องอัดนักร้องนำวง Yesterday เดินอ้อมหลังมาแล้วก็ตบไหล่เป็นไงพี่เท่านั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยไอ้ต้องตบไหล่ว้ายโยมคนบ้าเลยอย่าปลอบไปรู้สึกว่ามันเฮิร์ตอ่ะคือเราสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เพราะว่าเราเริ่มโตคือพออายุมันเยอะขึ้นอ่ะความเจ็บมันจะน้อยลงเว้ยเพราะมันจะมีความเข้าใจโลกมากขึ้นคือโอเคมันมีหลายเหตุผลที่จะเลิกกันมีคนอื่นหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าไอ้คำว่าเข้ากันไม่ได้หรือว่าคำที่แบบไปได้ไหมนะมันมีจริงๆเว้ยเข้ากันไม่ได้เธอดีเกินไปทั้งที่บางทีเราเข้าไปแล้วก็เข้าได้แต่หลังๆมันรู้สึกมันเข้าไม่ได้ว่าเขาปิดไว้กางเกงยีนมันหนาหมายถึงว่ามันก็เข้าไปห้องน้ำลำบากมันก็เดฟมันก็ดึงลำบากถอดลำบากใช่นั่นแหละเอาล่ะมาดูโลกโซเชียลดีกว่าครับในเพจของช้างเวิลด์นะครับคนแรกเลยคุณอาร์ตไปโอเคจริงๆก็แนะนำไปเลยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พอดีสำหรับเราเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ก็ปล่อยเขาผ่านไปถ้าใช่เขาอาจจะกลับมาไม่ต้องพยายามลืมหรอกให้ปล่อยไปตามปกติเวลาจะเยียวยาเราเองอย่าปิดกั้นตัวเองสักวันนึงเนี่ยก็จะมีคนมาแทนที่ช่องว่างที่มันหายไปเองอันนี้ปลอบเพื่อนนะมันอยู่ที่เจ้าตัวด้วยว่าจะคิดไหมความรักมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแบบนี้แหละครับอันต่อไปบอกว่าถ้าอกหักแบบขาดเลยปอบไม่ยากครับแต่ที่ยากคือแม่งอกหักแบบเซินเจิ้นแม่งทะเลาะกันตอนเช้าตอนเย็นแม่งกลับไปกันแล้วแม่งให้ปอบไงไอ้แล้วก็ติดแฮชแท็กมาว่าขออภัยในความต่ำตมบอกเพื่อนแล้วว่าให้มาร้องให้เต็มที่ครับอยู่เป็นชักโครกให้เพื่อนเอาให้สุดเลยเอาให้จบตรงนั้นคนอกหักต้องไม่ปล่อยไว้คนเดียวอยู่เป็นเพื่อนมันดีที่สุดแล้วบอกมันว่ารักเองมึงก็เจ็บเองก็เหมือนล้มเองอ่ะ
ต้องยืนเองให้ได้ก็ว่าไปโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมึงมากกว่าพาไปนั่งริมทะเลเงียบๆครับฟังเสียงคลื่นซัดๆแล้วอยากจะระบายอะไรก็จัดไปไม่ต้องอายใครอยู่ตรงนี้อืมไอ้อย่างเงี้ยเราบอกให้ไอ้เนี่ยช็อตร้องเลยโอ้แม่งแค่คำแรกบึ้งไม่รู้เรื่องแล้วมีเหมือนกันมีวันที่กูแบบอะไรนะมันยังไงนะเออตามไปเชียร์บอยเอออย่าไปคิดมากโอ้ไปเชียร์บอยเดี๋ยวก็เจอคนใหม่ไม่ได้หรอไม่ได้ไงอย่าไปคิดอะไรเลยไอ้เหี้ยโอ้กูบอกพอได้แล้วไอ้กูพอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้ยครับไอ้โอ๊ตพอได้แล้วจริงๆวันนี้ฟังไม่รู้เรื่องแม่งทะเลาะกันเรื่องเตรียมฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ร้องแล้วแต่เราก็มีหน้าที่ฟังไปก่อนปลอบโยนกันไปครับผมมาช่องทาง Twitter กันบ้างนะครับเพื่อนอกหักบอกยังไงให้อยู่หมัดใครมีวิธีพอจะแนะนำบ้างนะจ๊ะมีคนบอกว่าเนี่ยกูอยู่ข้างจะเสียใจอะไรอีกวะให้มันระบายออกมาให้หมดเดี๋ยวหายเองครับเราทำหน้าที่เป็นเพื่อนอยู่ข้างๆมันเสมอก็พอเมคเรื่องทะเลาะกับแฟนให้หนักยิ่งกว่าจนมันต้องมาปลอบเราอ๋อคือพลิกคดีเลยคดีพลิกเลยคนจะรู้สึกดีเวลาเห็นคนที่แย่กว่าตัวเองโหนี่จิตวิทยาเอาให้มันแย่กว่าให้มันหนักกว่าถ้ามันกลับมาปลอบเราให้ดูเรื่องของมันเบาไปแค่นั้นเองนะครับผมเพื่อนเคยอกหักครับผมเราบอกมันว่าต้องฟังเพลงอกหักของพี่ตูนเว้ยมันก็ตอบกลับมาอย่างห้าวหาญว่าอย่าหาเพลงมาให้ฟังให้กูหายอกหักหาเพลงมาให้กูหาใหม่กูจะสะดวกกว่าไม่สนุกเลยมันก็พักสักแป๊บนึงเนี่ยเออให้มันคืนตัวหน่อยหมายถึงร่างกายหัวใจที่มันบอบช้ำอ่ะให้มันคืนตัวหน่อยคือที่เล่นมาแต่ละอย่างนั่นคือพูดถึงเพศสภาพหมดเลยตอบไปว่ามันเป็นแฟนกับนี่เท่านั้นแหละครับหายขาดเลยหายอกหักอะฮะป่าหายความเพื่อนไปเลยแม่นี่สายเคมเพื่อนกำลังอกหักอยู่จังหวะนี้แหละช้อนหน้าแกงก่อนเลยแต่แว๊บนี่ไอ้คนอกหักอยู่ระวังตัวด้วยนะจังหวะนั้นเราคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องบอบช้ำอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยอกหักต้องระวังนะมันนี่เพื่อนผู้ชายแม่งชวนไปกินลงกินเหล้าดูดีๆนะเรียบร้อยแม่งรอเคมอยู่ป่ะใช่ถ้าเอาให้ชัวร์ถ้าอกหักก็ลองติดต่อพี่โอ๊ตพี่อาร์ตดูโอ้โหอันนั้นไม่ต้องรอชนเลยเคมก่อนเลยถ้าต่อไปนะครับแม่เคยบอกว่าจงดีใจที่คนไม่จริงใจเดินก้าวออกไปจากชีวิตเสียใจได้แต่อย่านานบางคนเนี่ยไม่มีค่าพอให้เราเสียใจนานหรอกอันนี้คือเป็นคำผู้ใหญ่สอนดีจังเลยฟังไว้แต่จริงๆนะเด็กๆฟังก็ไม่เข้าใจหรอกต้องให้เวลาผ่านไปสักพักแล้วคุณจะเข้าใจเองคือเด็กๆ เนี่ยเวลาอกหักมันรู้สึกเจ็บช้ำมากเพราะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยคือคนสุดท้ายของเราโตขึ้นเนี่ยความเจ็บมันจะน้อยลงใช่ชิลเลยนะบางทีแบบทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกชิลเลยแบบเดี๋ยวมันก็ดีกันโตขึ้นเวลาผ่านไปทำงานเดี๋ยวก็เจอคนเยอะแยะอ่ะเรามาดูที่ทริคนะครับผมนะฮะการช่วยเพื่อนอกหักนะครับผมระบายออกมาเป็นตัวหนังสือนี่ไงไม่เขียนเลยเหรอไม่เขียนเขียนก่อนไงขอเขียนก่อนแล้วอ่านด้วยอ่านว่าหรือว่า2นะครับต่อจากโอ๊ตนะครับเขียนมาเนี่ยเปลี่ยนลุคครับเปลี่ยนจากลุคให้เป็นรับนะครับผมลองดูหมายถึงลุคของตัวเองไม่ได้เปลี่ยนลุคเป็นรับแทนไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนลุคเอ้ยอาจจะผมยาวอยู่เปลี่ยนผมสั้นเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นให้มันดูดีขึ้นต่อไปครับผมอะไรที่เกี่ยวกับแฟนเก่าลบให้หมดถ้ายังเห็นยังจำได้นะครับผมมันก็ลืมไม่ได้สักทีแต่เอาจริงอะลืมไม่ได้หรอกต่อให้ลบรูปลบอะไรไปเดี๋ยวแม่งก็มีคนแท็กนู่นแท็กนี่มาหรือต่อให้เบอร์โทรศัพท์ลบไปแล้วก็ยังจำได้ใช่จริงๆเอาจริงๆอย่างเดียวที่ช่วยได้คือเรื่องของเวลาเท่านั้นเลยครับแต่แค่กว่าที่คุณจะหายเนี่ย อย่าไปพิเรนอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดไม่ดีอะพอผ่านช่วงนี้ได้นะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเสียเวลาทำอะไรอยู่ตั้งนานวะใช่มันจะรู้สึกทันทีเลยอ่ะหรือยิ่งเราเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้ไปเสียเวลาคนเก่ามาตั้งนานเลยยิ่งน้องๆผู้ชายถ้าเกิดไม่มีใครอย่างเงี้ยเข้ามือถือเข้า YouTube ดูรายการเราอ่ะต่อไปครับผมมองโลกในแง่บวกครับจะทำให้เราจิตใจเราสูงขึ้นแล้วก็คิดว่าอกหักก็ยังดีกว่ารักไม่เป็นหรือว่าสุดท้ายให้อภัยยิ้มให้กับทุกๆคนยิ้มนะไม่ใช่เป็นไล่ยิ้มทุกคนไม่ได้นะยิ้มอย่างงี้นะอ่ะความหมายนี้นะความหมายนี้อันนี้ก็เป็นทริคนะครับผมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราจะหาข้อมูลจากในเพจช้างเวิลด์ของเราอย่าลืมเข้ามาพิมพ์มาโหวตกันว่าอยากจะให้เราพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเพื่อนว่าแต่เพื่อนแต่ละคนมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราก็ช่วยแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างแหละ
แต่ก็ดูให้เป็นความบันเทิงดูแก้เครียดเราก็ช่วยให้คุณหายเครียดได้นิดนึงก็ยังดีอย่างน้อยวันนี้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับอกหักเนี่ยที่เราพูดตลกอะไรกันเนี่ยคือเราไม่อยากให้เครียดคืออาจจะมีบางคนอกหักอยู่ซึ่งดูแล้วทุกคนก็จะรู้ได้ว่าขนาดเรา2คนอะทำงานอย่างเงี้ยเจอคนเยอะอย่างเงี้ยผ่านอะไรมามากมายก็ยังเคยอกหักทุกคนเคยอกหักหมดอย่าคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวมีเพื่อนเสมอจำไว้เลยว่าเวลาที่อกหักเนี่ยใช้เวลากับมันให้สั้นที่สุดแล้วพอผ่านไปเนี่ยคุณกลับไปมองมันจะรู้สึกเสียเวลาจริงๆต้องขอบคุณนะครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับครับเฟรนเดครับนี่มีแต่เพื่อนครับเจอกันวันศุกร์หน้าครับนี่ลาแล้วครับปุนสวัสดีครับ